รแกรมถัดไปของสโมสรกิเลนพยองนะครับก็คือพวกเขาจะเดินทางไปที่สปป.ลาวใน SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาเซียนทัวร์ปีที่2ที่สปป.ลาวนะครับจะเดินทางวันที่29สิงหาคมนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมนอกจากจะมีการแถลงข่าว SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาเซียนทัวร์แล้วนั้นก็ยังจะมีการเปิดคลินิกคิกแอนด์แชร์ by SCG ขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับให้น้องๆเยาวชนที่สปป.ลาวได้มีโอกาสเข้ามาซึมซับศาสตร์ลูกหนังจากสตาฟโค้ชอะคาเดมี่และนักเตะกิเลนพยองของเราทั้งทีมเลยนะฮะนอกจากนั้นนะครับวันที่31สิงหาคมนะครับจะมีการลงสนามระหว่างทีมชาติลาวกับทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับแฟนคลับกิเลนพยองของเราท่านไหนที่สะดวกจะข้ามฝั่งไปเชียร์ที่เวียงจันทน์นะครับก็เจอกันได้นะครับวันที่31สิงหาคมนี้ณนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวนะครับและนี่นะครับก็คือโปรแกรมของสโมสรกิเลนพยองในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ29สิงหาคมถึง1กันยายนนะครับพวกเขาจะเดินทางไปที่สปป.ลาวครับ